วันนี้วันที่61แล้วนะฮะสำหรับคนเราทั่วไปนั้นอดอาหารเพียง5วัน7วันก็มีอาการแล้วคือในฐานะคนที่เป็นสำหรับผมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นปู่เป็นตาแล้วนะครับก็เป็นห่วงนะครับอย่าล้อเล่นกับความตายความตายมันรอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ศาลสถิตยุติธรรมที่มีคำว่ายุติธรรมนั้นเข้าใจว่าความยุติธรรมนั้นมันรอไม่ได้ครับมันต้องชัดเจนแล้วมันต้องมีเมตตานะครับความเมตตาของศาลนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเห็นแก่หลักสิทธิมนุษยชนในการให้สิทธิประกันตัวแก่นักโทษการเมืองทุกคนนักโทษการเมืองทุกคนควรจะได้รับการพิจารณาอย่างมีมาตรฐานเท่ากันหมดนะครับก็ขอให้ท่านอื่นๆที่มาร่วมได้แสดงความคิดเห็นคือผมเป็นห่วงจริงๆว่าสองคนทั้งบุ้งและใบปอนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาก็ได้นะครับอย่างที่ได้ทราบไปอย่างที่ได้ผลอ่านและข้อความก็ได้ปรากฏอยู่ในจดหมายเปิดผนึกถึงท่านประธานศาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้คนอื่นที่มาได้แสดงความคิดเห็นบ้างครับว่าทำไมท่านถึงร่วมลงชื่อในแคมเปญขอให้ศาลยืนหยัดท่าประชาชนฮะขอสวัสดีผู้ที่มาร่วมยื่นหนังสือประชาชนผู้รักในความยุติธรรมรักในประชาธิปไตยและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในทางการเนี่ยผมเป็นตัวแทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงท่านประธานศาลฎีกานะครับรายละเอียดต่างๆท่านได้ฟังไปแล้วนะครับก็คิดว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือขอเรียกร้องให้ศาลนั้นยืนหยัดข้างประชาชนในการที่จะปล่อยตัวกุ้งและใบปอและก็นักโทษการเมืองทุกคนคือขอเรียกร้องตามหลักรัฐธรรมนูญนะฮะให้ตัดสินคดีการเมืองโดยการใช้หลักรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเรามากันหลายคนนะฮะผู้ร่วมลงชื่อนอกจากผมแล้วยังมีนักวิชาการหลายท่านมีนักเขียนมีคนทำงานด้านหนังสือนะครับก็ถ้าหากว่าท่านมีคำถามนะครับก็ขอเชิญสอบถามได้คือก่อนอื่นต้องบอกว่าผมมาในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับผมเป็นหนึ่งในรายชื่อ 13,800 กว่ารายชื่อนะครับเขาทางแคมเปญอันนี้เป็นแคมเปญของทาง change.org นะครับที่ระดมรายชื่อของคนที่มีความเห็นว่าศาลควรที่จะยืนหยัดข้างประชาชนนะครับที่จะปล่อยตัวบุ้งใบปอและนักโทษการเมืองทุกคนนะครับผลเป็นเพียงหนึ่งแต่เขาคงเห็นว่าผมคงมีอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยให้มาเป็นตัวแทนในการอ่านจดหมายดังที่ท่านได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ให้เป็นผู้ยื่นจดหมายเปิดผนึกที่ถึงท่านประธานศาลฎีกานี้ต่อตัวแทนของท่านประธานศาลฎีกาซึ่งเราก็เชื่อว่าข้อความในจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นก็ได้ระบุความชัดเจนในเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันลงชื่อนะครับแล้วก็ได้มาเป็นประจักษ์พยานร่วมกันในวันนี้นะครับว่าเราเป็นห่วงพุ่งและใบปอมากมากเพราะว่าเข้าอดอาหารมาแล้ว61วันนะครับเพนกวินนั้นอดอาหารยังไม่ถึงนะครับ58วันนะฮะเท่าที่ทราบนี่ก็ถูกจับกุมคุมขังไม่มา2ครั้งนะฮะประมาณ90วันนะครับผมจำไม่ผิดแล้วก็ยังมีนักโทษการเมืองคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในคุกโดยการไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะครับ31คนนะครับประมาณ30คนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือ30คนนี่ก็ถือว่าไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับเราก็เพียงมาเรียกร้องให้ศาลนั้นทำตามกฎหมายนะครับทำตามหลักรัฐธรรมนูญว่าผู้ต้องหาถ้าหากยังไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาว่ามีความผิดก็จะต้องได้รับสิทธิประกันตัวสำหรับผมในฐานะที่เป็นคน
ที่มีเป็นบุ้งและใบปอนี่ก็ถือว่าต้องเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับผมก็เป็นห่วงเขาจริงๆนะครับว่าในขณะที่เราทำมาหากินใช้ชีวิตเป็นปกตินั้นยังมีบุ้งและใบปอและมีนักโทษการเมืองในกลุ่มกิจกรรมต่างๆนะครับที่มาแสดงออกคือเจตนารมณ์เพื่อที่จะทำให้สังคมนี้มีความสง่างามมากขึ้นนะครับดังนั้นกิจกรรมนั้นก็ทำโดยเปิดเผยจริงใจโดยเฉพาะพุ่งและใบปอนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงนะครับคือไม่ได้ทำความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าไปทำโพลเสนอให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับเขาถูกจับนะครับแล้วก็อดอาหารมาเป็นเวลาวันนี้วันที่61แล้วนะฮะสำหรับคนเราทั่วไปนั้นอดอาหารเพียง5วัน7วันก็มีอาการแล้วคือในฐานะคนที่เป็นสำหรับผมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นปู่เป็นตาแล้วนะครับก็เป็นห่วงนะครับอย่าล้อเล่นกับความตายความตายมันรอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ศาลสถิตยุติธรรมที่มีคำว่ายุติธรรมนั้นเข้าใจว่าความยุติธรรมนั้นมันรอไม่ได้ครับมันต้องชัดเจนและมันต้องมีเมตตานะครับความเมตตาของศาลนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเห็นแก่หลักสิทธิมนุษยชนในการให้สิทธิประกันตัวแก่นักโทษการเมืองทุกคนนักโทษการเมืองทุกคนควรจะได้รับการพิจารณาอย่างมีมาตรฐานเท่ากันหมดนะครับก็ขอให้ท่านอื่นๆที่มาร่วมได้แสดงความคิดเห็นคือผมเป็นห่วงจริงๆว่าสองคนทั้งบุ้งและใบปอนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาก็ได้นะครับอย่างที่ได้ทราบไปอย่างที่ได้ผลอ่านและข้อความก็ได้ปรากฏอยู่ในจดหมายเปิดผนึกถึงท่านประธานศาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้คนอื่นที่มาได้แสดงความคิดเห็นบ้างครับว่าทำไมท่านถึงร่วมลงชื่อในแคมเปญขอให้ศาลยืนหยัดข้างประชาชนขอสวัสดีผู้ที่มาร่วมยื่นหนังสือประชาชนผู้รักในความยุติธรรมรักในประชาธิปไตยและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในทางการเนี่ยผมเป็นตัวแทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์